สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอเชิญทุกคนพบกับรายการกระปิดกระปอยสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว MRE นะครับหรือว่าย่อมาจาก Meal Ready to Eat สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราจะมารีวิวอาหาร MRE นะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าเราเอามาหลายประเทศมากๆอันดับแรกประเทศแรกนะครับคืออเมริกาประเทศที่2นะครับมาจากประเทศจีนนะครับนี่แพ็คเกจก็ดูดีสวยมากสำหรับอันสุดท้ายนะครับคือพีคมากๆซึ่งรู้สึกว่าแบบเราก็สู้เขาได้นะประเทศเราเนี่ยก็ดูดีอยู่นะนี่เนื้อกระเทียมพริกไทยของประเทศไทยนะครับรู้เปล่าว่า MRE นี่จริงๆมันใช้สำหรับอะไรอ๋อเออใช่มันเป็นอาหารที่ทหารเนี่ยต้องเอาอาหารพวกนี้ไปลบด้วยซึ่งมันจะทำให้เราแบบมันสะดวกต่อการกินเพราะเราแค่เติมน้ำเข้าไปแล้วก็กินได้เลยมันไม่ต้องเติมน้ำทุกครั้งนะอ๋อไม่ต้องเติมน้ำมันแค่บางอย่างที่ต้องดูเดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้มาประเทศจีนก่อนละกันของประเทศจีนอันนี้นี่มาเริ่มแกะตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าไม่เคยเกิดมาพูดตรงๆนะเกิดมา23ขวบเนี่ยก็คือไม่เคยมาลองอาหารอะไรงี้เลยขอลองหน่อยละกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนหินหรือเปล่ามันคืออาหารจริงเหรออันนี้ดมกลิ่นก่อนนะเหมือนแครกเกอร์มันแข็งมากทุกคนแต่ว่าพอกัดไปรสชาติมันจะแบบอร่อยมันเหมือนขนมปังที่แบบมีความหวานๆกลมกล่อมเหมือนของเด็กต่อมานะครับนี่อันนี้ส่วนตัวบอบเคยเห็นใน YouTube ช่องอื่นที่เขาเคยรีวิวแต่ไม่เคยกินจริงแต่หน้าตาแพ็กเกจอะไรถือว่าโอเคมากแล้วก็ดูดีมากมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยคือมันเปรียบเสมือนเป็นไมโครเวฟที่แบบสามารถพกพาได้อันนี้เป็นมิลค์ช็อกโกแลตโคโค่บีเวลเลตพาวเดอร์นะครับก็เป็นเหมือนโกโก้อันนี้คือมันคือช็อกโกแลตชิพครับทุกคนอันนี้อันต่อไปคือไลซินออสโมติกนะครับไลซินออสโมติก you know ไลซินออสโมติก yeah อันนี้ให้ปล่อยดาวคือซอสมะเขือเทศเพราะมันซอสของเด็กเกฟเจลลี่เจลลี่องุ่นอันต่อไปคือพีนัทบัตเตอร์ถั่วมาถึงอันสุดท้ายนะทุกคนว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ะอันนี้คือสปาเกตตี้นะทุกคนหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวลองแกะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงมาอันแรกนะครับคือมิลช็อกโกแลตโคโค่อันนี้ก็คือเป็นนมช็อกโกแลตนะครับที่ไปกินในสนามรบนี่ทุกคนเทให้ตรงเส้นนะนี่ถ้าหลังจากนั้นเราก็จะลู่นี่ปึ๊บนี่เขย่าเสร็จไว้แล้วทิ้งไว้สัก10ถึง15ทีนะทุกคนแล้วก็สามารถกินได้ต่อไปนะครับก็คือเลมอนลามอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวอย่างที่ทุกคนเคยรู้จักกันนะมาวิธีทำก็เหมือนอันแรกเลยทำเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างชิ้งแล้วก็เขย่าเบาๆนะทุกคนนะฮกมาเราขอลองชิมมิลช็อกโกแลตตะกี้ก่อนนะอันนี้คือน่ากินมากมาเทแล้วนี่ดูสีซะก่อนยังกับไมโลเด็กมาดูนะเข้มข้นนะเนี่ยให้เห็นความเข้มข้น1 2 3เริ่มอร่อยมากโคตรดีทุกคนโคตรดีโคตรดีเลยอ่ะเหมือนแบบเคยแบบฟิลแบบเลิกเรียนอะเลิกเรียนแล้วก็แบบไปกินไมโลหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยคือฟิลนั้นเลยทุกคนอร่อยมากต่อไปคือน้ำมะนาวลองดูนะฮึบอุ้ยมะนาวจริงมั้ยเนี่ย1 2 3เริ่มเหมือนจะเทน้ำเยอะไปรู้สึกว่ามันจะจืดๆอันต่อไปก็คืออันนี้คืออันที่ปอยรอคอยมานานมากทุกคนเพราะว่ามันทุกอย่างเนี่ยคือทุกอย่างที่แกะมามันสามารถแกะปุ๊บกินได้ปั๊บเลยแต่อันนี้เนี่ยคือมันต้องมีแบบวิธีขั้นตอนการทำเยอะมากตอนแรกเนี่ยคือแบบคือปอยอมรับว่างงมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้มันคืออะไรแต่อันนี้นะครับคือสปาเกตตี้เนื้อนะใช่ไหมเนื้อสปาเกตตี้เนื้อเดี๋ยวลองทำดูนะขั้นตอนการทำเนี่ยคือไม่ยากมากเพราะปอยฟังกันหมดแล้วอันนี้คือถุงร้อนนะครับทุกคนถุงร้อนเนี่ยเขาให้แกะเปิดนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำไม่ถึงขอบนี่ลองเทน้ำนะเออไอ้แต่ปอยรู้สึกมันมีความร้อนขึ้นมาทุกคนแบบมันฟูอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ให้ใส่เข้าไปในนี้ต่อนี่อันนี้ทิ้งไว้15ทีวางไว้ก่อนนี่มาต่อกันที่ช็อกโกแลตชิพอั
ันนี้เหมือนจะเป็นฟิลของหวานอะไรเงี้ยนี่มันเหมือนจะเป็นแบบขนมปังทั่วไปแหละเขาลองกินเนี่ยนะโคตรอร่อยเลยอ่ะขนาดเป็นของอาหารยังอร่อยขนาดเนี้ยคิดดูดิลองแกะขนมปังดูนะนี่เดี๋ยวลองทากับเกรปเยลลี่ดูโอ้จะหก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 มันไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบเป็นเยลลี่อะไรเงี้ยนะลองกินนะแล้วลองกินกับถั่วดูนะมันจะอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยอ่ะไม่ผ่านนะพอเหอะอันเนี้ยไม่เอาแล้วอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เลิศอันนี้ไม่เลิศมาต่ออันนี้เดี๋ยวทุกคนอ๋ออันนี้คือลูกเกดนี่เป็นลูกเกดอร่อยอันนี้ก็เหมือนลูกเกดทั่วไปตามท้องตลาดเลย A few moments later มาลองแกะกินดูเลยน่าจะได้แล้วมาลองกินดูเย็นเจี๊ยบเลยร้อนไม่ทั่วเลยเหมือนยังไม่ถึงเวลาแต่รสชาติก็คืออร่อยมันมีความกินได้ทั่วไปปกติไม่ได้แบบอร่อยวือหวาหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็คือว่าดำรงชีวิตได้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเนี่ยดีมาครับสำหรับอันสุดท้ายนี่คือเป็นอันที่ปอยรอคอยมานานมากเพราะว่ามัน made in Thailand นะครับทุกคนนี่แต่ปอยรู้สึกว่าหน้าตาข้างในอ่ะมันจะถูกปากปอยมากๆเพราะว่ามันของคนไทยด้วยกันเดี๋ยวลองกินดูว่ามันจะเป็นยังไงมาเริ่มแกะฟึบถ้าเป็นตากล้องทำหน้าไงนะแต่วันเนี้ยทำไมมันเหมือนอาหารแมวเลยอ่ะอันนี้คือทหารคนไทยกินอย่างเงี้ยปอคิดว่ามันน่าจะฟิลแบบคล้ายๆปลากระป๋องแหละไม่น่าจะแบบหนีห่างไกลหรอกนี่มันคือเมนูอะไรอ่ะเนื้อกระเทียมพริกไทยไม่เห็นรู้สึกถึงความพริกไทยเลยอ่ะอันนี้คือรีวิวตามจริงอ่ะทุกคนคือปอยชิมแล้วรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะไม่ได้แบบใส่ร้ายหรือว่าอะไรไงนะมาสำหรับ3ประเทศนะให้ดูกันอันนี้คือแครกเกอร์แล้วของประเทศจีนนะไอ้ของประเทศอเมริกานะก็คือนี่อันนี้นี่อ่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าให้พูดถึงแบบภาพโดยรวมนะสำหรับตัวปอยนะให้ปอยแบบเรื่องจริงนะถ้าแบบตัดความเป็นแบบประเทศเดียวกันอะไรเงี้ยตัดไปเลยนะก็คือรีวิวความรู้สึกตัวเองจริงที่รู้สึกว่าอันไหนมันดีหรือมันไม่ดีสำหรับปอยเนี่ยปอยรู้สึกว่าอันนี้พอรู้สึกว่ามันเวิร์กสุดหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบไอเนี่ยมันอาจจะดีสุดเพราะว่าแพ็กเกจมันดูดีหรือแบบมันดูใหญ่อะไรเงี้ยแต่ปอยรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นลบอะไรเงี้ยปอยรู้สึกว่าแค่นี้มันพอแล้วแล้วก็มันแบบมันไม่หนักกระเป๋าสำหรับอันต่อไปก็คืออันนี้ให้เป็น number 2แล้วกันอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วกันแต่ข้างในมันอาจจะแบบไปปรับปรุงรสชาตินึงอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปอย่างเงี้ยให้ตัวเองกินอะไรเงี้ยก็ตามนั้นแหละสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือที่จริงมันดูดีมากทุกคนส่วนตัวปอยตอนแรกก็คือแบบเห็น3อย่างที่เป็นแพ็กเกจก็คือชอบมันที่สุดแต่คือมันก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันแบบมันยากอะถ้าแบบอย่างแบบคนต่างชาติอย่างปอยเงี้ยที่แบบอ่านไม่ออกเงี้ยมันทำไม่เป็นเลยทุกคนคือแบบโง่ไปเลยอะแบงค์ไปเลยอะก็คือโดนยิงก่อนอะประมาณนั้นแหละพอดีว่าอังกฤษเนี่ยแน่นก็สำหรับ number 1คืออันนี้นะครับประเทศจีน yeah number 2คือ Thailand number 3ก็คืออเมริกานะครับนี่เย้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยคือเป็นความรู้ใหม่ของปอยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเลยจริงๆไม่เคยเลยก็รู้สึกว่าแบบก็มันมีแบบอาหารหลายแบบหลายรูปแบบอะไรเงี้ยให้เราได้ลิ้มลองอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันแบบมันดีหมดเลยนะทุกคนแค่บางอย่างมันอาจจะดูแบบแปลกตาหรือแบบไม่เคยกินอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากจะมาลองกินอาหารเหมือนปอยนะครับก็ลองหาซื้อตามทั่วไปเนาะก็ลองไปหากันเองปอยก็ไม่รู้กันว่าซื้อที่ไหนเพราะทีมงานเอามาให้เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยรายการกระปิกกระปอยเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ